สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับส่งการช่างหรือลากุดาบนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่อู่ตลาดน้อยนะครับผมวันนี้ครับมีลูกค้านะครับขับรถมาที่อู่นะครับ Fortuner Vigo นะครับผมพอดีขับแล้วเนี่ยมีเสียงหอนนะครับผมก็เลยมาดูว่าเฮ้ยหอนจะเกิดจากอะไรนะครับพอเรามาดูที่เฟืองท้ายเนี่ยปรากฏว่าก็คือเกิดจากลูกปืนเสียนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแค่ลูกปืนจุดเดียวเนี่ยทำให้เกิดเสียงหอนเลยเหรอปะไปดูกันตอนนี้เราอยู่กับช่างแนบนะครับเดี๋ยวให้ช่างแนบนะครับมาอธิบายดีกว่าว่าเนี่ยลูกปืนเนี่ยทำไมมันทำให้หอนได้ท่านได้อธิบายหน่อยว่าคันนี้พอเราแกะมาแล้วเนี่ยลูกปืนมันเป็นยังไงครับผมนี่จะเป็นลูกปืนเดือยหมูนะครับอันนี้จะเป็นรอยแล้วการใช้งานเยอะแล้วมีตามดมีตามดตามดที่แบบเป็นรอยหมุนตรงนี้นะเป็นจุดๆดำๆเนี่ยขาวๆเนี่ยตามดมันกินแล้วมีรอยขีดๆด้วยใช่ครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะเหมือนสักสากมือเหมือนมีอะไรกินทรายอะไรพวกเนี้ยคือลูกปืนมันเสียแล้วมันก็เลยทำให้เฟืองท้ายหอนใช่มีทั้งลูกปืนเล็กทั้งลูกปืนใหญ่ใช่ครับผมอย่างเนี้ยลูกค้าเนี่ยก็มาหาเราเนี่ยก็คือเราก็แค่มาเช็คแล้วโอเคเป็นลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนแค่ลูกปืนได้อย่างเดียวเปลี่ยนแค่ลูกปืนอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกถ้าจางเฟืองสวยก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกครับเปลี่ยนแค่ลูกปืนก็ใครจ่ายก็ประมาณหลักพันเองหลักพันครับลูกปืนปืนก็อยู่พันนิดๆพันนิดๆ ว้าวอย่างคันเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วแล้ววิธีการรักษาทำให้ลูกปืนใช้ในขนาดมากขึ้นนะทำยังไงครับไม่ยากครับก็เปลี่ยนตามระยะที่กำหนดที่กำหนดใช่ใช่40,000 โลเงี้ย40,000 โล2ปีเปลี่ยนทิ้งนะครับ40,000 โลต้องนี่เลยเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อให้ลูกปืนเนี่ยใช้นานมากขึ้นนะครับจะได้ไม่หอนมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ครับผมนะครับเราได้ความรู้ที่ดีมากๆครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอันนี้ถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนแค่ลูกปืนเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรารักษาให้ดีขึ้นในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนั่นเองนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับพี่แนบโอเคครับเราได้ความรู้จากช่างแล้วนะครับแค่จุดๆเดียวนะครับทำให้เฟืองท้ายหอนได้เลยนะครับถ้าเกิดเฟืองท้ายหอนครับเราลองมาสังเกตดูว่าที่หอนเนี่ยจากลูกปืนหรือเปล่าหรืออยู่ที่จานเฟืองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดลูกปืนเนี่ยเราแค่เปลี่ยนลูกปืนเท่านั้นเองนะครับค่าใช้จ่ายก็ถูกมากๆนะครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ Subscribe นะครับผมส่งการช่างลากูดา